สวัสดีครับกำนันแบ่งนะครับแล้วก็เพื่อนๆที่พี่น้องๆในกระทู้เว็บบอร์ดในพันทิปนะครับก็สำหรับตัวผมเนี่ยก็ไม่มียูสเซอร์ในพันทิปดังนั้นเนี่ยก็ขอช่องทางนี้นะครับในการสื่อสารกับพี่น้องนะครับก็คือว่าขอหน่อยพี่น้องนิดนึงอย่าใจร้ายกับโรฮิงญานักนะครับผมอยากจะพูดถึงเรื่องนี้นิดนึงว่าชาวโรฮิงญาเนี่ยเป็นคนที่น่าสงสารมากเลยไม่มีที่อยู่ไม่มีบ้านพักไม่มีโรงพยาบาลไม่มีอะไรที่อำนวยเขาเลยนะครับชีวิตเขาทรมานมากพี่น้องเรามองบนฟ้าเนี่ยนกก็มีน่านฟ้าของตัวเองนะดูไปบนดินก็เห็นไส้เดือนเนี่ยไส้อยู่บนดินแต่โรฮิงญาเนี่ยไม่มีที่เหมือนนกแล้วก็เหมือนนอนเหมือนไส้เดือนเลยนะครับเขาอยู่บนทะเลบางส่วนก็ตายในทะเลชาวโรฮิงญาไม่ใช่ปลานะครับที่ว่าจะมีชีวิตรอดอยู่ในทะเลได้โดยที่ปราศจากการช่วยเหลือจากบุคคลใดๆทั้งสิ้นนะครับก็อย่าใจร้ายกับพี่น้องขอเถอะครั้งนึงนะครับจุ๊บๆ